สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในนักสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของผลพวงจากคำวินิจฉัยกรณี8ปีนายกรัฐมนตรีคำวินิจฉัยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับวันนี้วันจันทร์ผ่านมาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะนำมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ย้ํานะครับว่าแค่วิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นนะครับอย่าพูดอะไรให้มันเกินเลยไปจากนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายว่าไปหมิ่นประมาทหรือว่าละเมิดอำนาจศาลได้เหมือนกันนะครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้คือทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจท่านผู้ฟังจำำําคาคานี้ไว้ให้ดีนะครับทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ประกาศหอมบอกว่าวันนี้คุยกันเรื่องของกฎหมายกับคำว่าจิตสํำนึกนะครับสองคำนี่แหละครับคืออย่างนี้หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชามิได้สิ้นสุดลงในวันที่24สิงหาคม2565เพราะว่าวัตะเริ่มแรกต้องนับตามวันแรกที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560ก็คือวันที่6เมษายน2560 ไม่ใช่วันโปรดกราเประกระมมแต่งตั้งวันที่24สิงหาคม2557ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557คนาิบเ์คำวินิจฉัยเนี่ยมีแค่นี้แหละครับแต่ว่าหลังจากนั้นสิครับรู้ฟังครับมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งรอยแคลนคละเคล้ากันไปนะครับคือในแวดวงเนี่ยรอยแค้นดูเหมือนจะดุเดือดแล้วก็เลือดพลาดมากทีเดียวมีทั้งนักวิชาการมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งนักการเมืองมีทั้งผู้นํามวลชนน้อยใหญ่ ต่างก็พากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางคนนี่ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ถึงขั้นด่าสารรัฐธรรมนูญกันตรงๆเลยจริงๆมันก็เป็นปกติของสังคมนะครับสังคมประชาธิปไตยมันก็อย่างนี้แหละครับคือถ้าไม่เห็นด้วยเนะี่ยท่านก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นเรื่องธรรมดามากแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการหมิ่นศาลไปนะครับก็ไม่ถูกก็เหมือนกับบุคคลทั่วไปนั่นแหละครับ ไปด่าเขาเพราะเขามีโอกาสเขาก็อยากจะฟ้องหมิ่นประมาทกลับมาบ้างมันก็ธรรมดาเสียงวิจารณ์ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่จะต้องนําไปศึกษาต่อแล้วก็ส่วนที่เป็นขยะเพราะว่ามุ่งเน้นที่จะหาประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าที่จะหาความกระจ่างในแง่ของข้อกฎหมายอย่านะครับตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเนี่ยพอหลังจากมีคำนิยตชัยออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ร้ายให้เป็นอย่งนั้นแหละ ในสายตาของพวกที่พกรอยแค้นมาวิาพากวิจารนะครับย้ําว่าเฉพาะพวกที่พกรอยแค้นเท่านั้นนะครับที่มองว่าตุลาการเสียงข้างมากเนี่ยเป็นผู้ร้ายก็ประหลาดใจค,ครับผมรู้สึกประหลาดใจนักกฎหมายก็ตามนักการเมืองก็ตามหลายต่อหลายคนทีเดียวที่ออกมาตันหนีสารว่าวินิจฉัยกรณีนี้เนี่ยขัดกับความรู้สึกของประชาชนขีดเส้นใต้นะครับ คำว่าความรู้สึกของประชาชนตกลงจะเอาอย่างไงครับจะให้วินิจฉัยตามความรู้สึกเหรอครับหรือว่าจะให้วินิจฉัยตามกฎหมายเอาให้แน่นะครับความรู้สึกกับกฎหมายนี่คนละอย่างกันนะครับคือถ้าเกิดว่าวินิจฉัยตามความรู้สึกเนี่ยมันก็จะต้องเป็นบรรทัดฐานกับคดีต,ต่อไปอีกที่ศาลจะต้องวินิจฉัยให้ตรงกับความรู้สึกของประชาชนใช่หรือไม่อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึก ก็คงไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ8ปีเต็มแล้วเอาแค่เป็นนายกมาครบ8ปีเต็มแล้วเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธไม่มีครับเพราะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะพูดบอกว่าโอ๊ยนายกเพิ่งเป็นมาแค่3ปีเองเพิ่งเป็น6ปีเองไม่มีครับมีแต่บอกว่าปีแล้วเท่านั้นแหละครับอันนั้นมันคือข้อเท็จจริงที่ใครก็ตามเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นข้อเท็จจริงว่านายกเป็นมาแล้ว8ปีแต่กฎหมายเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรกัน เราไปดูคําวินิจฉัยส่วนตนของทวีเกียรติมีน,กนักกณิตซึ่งเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยและก็ถูกพูดถึงกันเยอะเละเกินเพราะว่ามีการระบุไปถึงคําว่าจริยธรรมหรือจิตสานึกคํวินิจฉัยท่อนหนึ่งเนี่ยระบุว,ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าบางครั้งเป็นวิกฤตทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือหรือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจหรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่เป็นผลซึ่งจำเป็นจะต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรมแต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาเกิดจากกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองที่ไปให้ความสําคัญแกบรูปแบบแล้วก็วิธีการ ยิ่งกว่าหลักการพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยหรือไม่อาจจะนำกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤตที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผลผู้มีอำนาจดังกล่าวทั้งหลายเนี่ยจึงควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้จริยธรรมนำกฎหมายหรือเคร่งครัดตน ผ่อนปลนคนอื่นไม่ใช่เคร่งครัดคนอื่นผ่อนปลนตัวเองเพื่อจะได้บรรเทาหรือระง,งับวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมมีต่อกฎหมายและผู้ที่มีอำนาจบ,าบังคับใช้กฎหมายได้บ้านเมืองลงไปได้บ้างอันหนึ่งการไม่อดทนที่จะเคารพกติกาเปลียปล่ยนแปลงสัญญาประชาคมอยู่เรื่อยๆจะทําให้คนทั้งหลายเนี่ยขาดศรัทธาในการเคารพสัญญานั้นๆนี่แหละครับเป็นความคิดเห็นส่วนตนของ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ชื่อบัทวีเกียรติมีณกนิตนะครับทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยผู้นำเนี่ยต้องมีจริยธรรมและผู้นําต้องมีจิตสํานึกที่ดีด้วยนะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันมีการพูดกันมาตั้งยาวนานแล้วนะครับไม่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นนะครับ จริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีการกล่าวกันมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2,475ทรด้วยซ้ำไปนะรครับเพราะอะไรก็เพราะว่านักการเมืองเนี่ยเป็นผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐประหารส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยแต่เรากลับไม่เคยได้รับการแก้ไขและยังต้องรอการแก้ไขต่อไปแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับในเมื่อ คำอินทิช้ยส่วนตนที่พูดถึงเรื่องของการทุจริตการช่อฉนบิดเบือนอำนาจการขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทําให้การมาคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่เป็นผลท่านผู้ฟังคุ้นค้นไหมครับคุ้นๆกับพฤติกรรมเหล่านี้ไหมครับประเด็นเหล่านี้นะครับมาจึงเป็นประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันต่อไปว่าใช้กฎหมายหรือใช้ความรู้สึกวัดกันแน่นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทําให้อดที่จะย้อน นึกไปถึงคำวินิจฉัยส่วนตนของประเสริฐนาสกุลอดีตประธานศารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในคดีซุกขุนเมื่อปี2544ค่อยๆย,ย้อนไปนะครับคุณผู้ฟังครับในครั้งนั้นเนี่ยประเสริฐนาสกุลคนนี้แหละครับเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนให้แง่คิดในตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าหัวใจของการเมืองเนี่ยมันคือความไม่เห็นแก่ตัวถ้าหากว่าเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับ แล้วมันจะเห็นแก่มวลชนได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองควรจะต้องมีศีลธรรมยึดถือธรรมบูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดาเมื่อเราทราบดีว่าการเมืองเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันถ้าหากว่าผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆอีกเนี่ยมันย่อมจะแก้ไขไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้มันก็คือผลของอดีตแล้วก็จะเป็นเหตุของอนาคตต้องคิดให้ดีต้องพูดให้ดีแล้วก็ต้องทําให้ดีในอนาคต มันถึงจะมีความหวังได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้สนับสนุนผู้ถูกร้องซึ่งก็หมายถึงทักษิณชินวัตรในตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้สนับสนุนผู้ถูกร้องเนี่ยจะต้องผิดหวังในที่สุดคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับแง่คิดตรงกับคดีที่วินิจฉัยเป๊ะเลยทักษิณหลบเลี่ยงกฎหมายด้วยการซุกหุ้นเอาไปไว้กับคนขับรถเอาไปไว้กับคนใช้ถือหุ้นแทน แต่เมื่อเอาละสารรัฐธรรมนูญชุดดังกล่าวเนี่ยวินิจฉัยว่าไม่ผิดมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลทักษิณก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบาลโคตรโกงรัฐบาลโกงทั้งโคตรเรื่อยหมหครับจนถึงรัฐบาลน,น้องสาวมีนักการเมืองข้าราชการในเครือข่ายเนี่ยติดคุกกันเป็นสิบสิบคนเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าโกงเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่คดีนายก8ปี มันเกิดคําถามในแง่ของกฎหมายแล้วก็ในแง่ข้อที่จริงที่แตกต่างกันออกไปนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีแต่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยข้อกาหนดในภายหลังนะครับว่าห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีคือเป็นมาก่อนแล้วแล้วถึงจะมีรัฐธรรมนูญมากําหนดทีหลังคําถามคือว่าแล้วจะให้นับตอนไหนนะครับเมื่อการไม่ยำเกรกฎหมายเมื่อการทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจ การขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้จริยธรรมนำกฎหมายไม่ใช่เคร่งครัดคนอื่นผ่อนปลนตัวเองเพื่อจะได้บรรเทาหรือระง,งับวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมและกฎหมายการไม่อดทนที่จะเคารพกติกาเปลี่ยนแปลงสัญญาประชาคมอยู่เรื่อยๆทําให้คนทั้งหลายขาดศรัทธาในการเคารพสัญญานั้นๆข้อความเหล่านี้นี่คือ คำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรถถมนูญข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยแล้วมันหมายถึงอะไรครับเ<ค><ะ>กี่ยวข้องกับปัญหาข้อกฎหมายคดีนายก8ปียังไงครับหรือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้นำประเทศซึ่งเคยปรากฏออกมาแล้วแล้วก็ส่งผลทำให้การเป็นนายกรัฐมนตรี8ปปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างย่อยยับอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนครับ คำพูดลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวฝ่ายค้านฝ่ายที่เขาต้องการจะล้มรัฐบาลเขาก็ใช้ไปโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดแต่นั่นคือเรื่องของการเมืองนะครับถ้าหากว่ามันมีเรื่องจริงอยู่หรือมีหลักฐานอยู่เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรจะไปยื่นกับศาลร,รัฐธรรมนูญหรือว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองหรือศาลยุติธรรมอื่นๆให้พิพากษาโดยไว้สิครับอย่าลืมนะครับการทุจริตก็ตามการใช้อํานาจบิดเบือนก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นข้อหาใหญ่และกระุนแดงท่านั้นเลยถ้าหากว่ามีหลักฐานเนี่ยต้องจับพลเอกประยุทธ์เข้าคุกให้ได้ไม่สมควรครับที่จะปล่อยให้เป็นผู้นําประเทศได้แม้แต่วินาทีเดียวถ้ามีหลักฐานนะครับ